สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับลูกปลาอีกครั้งในรายการ IPM Update ค่ะและในวันนี้ค่ะแน่นอนลูกปลาก็พาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับงานอีเวนต์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคธุรกิจหรือว่า SME มาฝากคุณผู้ชมจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ VU Thailand แพลตฟอร์มด้านความบันเทิงที่รวมซีรีส์และรายการเพลงอย่างถูกต้องตามกฎหมายไว้ภายในแอปเดียวร่วมกับบริษัทกองทัพโปรดักชั่นจำกัดผุดโปรเจกต์ยักษ์สร้างความบันเทิงให้กับพี่น้องชาวไทยด้วยการเปิดตัว VU Rookie Thailand กับ14สาวที่มากความสามารถถูกคัดสรรจากศิลปินไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปของค่าย CM Cafe หนึ่งในเกิร์ลกรุ๊ปยอดนิยมของคนไทยสู่การต่อยอดความสำเร็จกองทัพอาร์ติสต์ที่จะนำน้องๆไอดอลสู่วงการบันเทิงและช่วยพัฒนาศักยภาพของน้องๆศิลปินไอดอลไปสู่อีกขั้นหนึ่งของความสำเร็จเตรียมติดตามผลงานของพวกเธอให้ดีกับซีรีส์สุดปัง Love Me Again ที่คาดว่าจะได้เริ่มเปิดกล้องและเดินหน้าถ่ายทำเร็วๆนี้ติดตามความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวคราวของกองทัพโปรดักชันได้ที่ Facebook IG Twitter TikTok กองทัพโปรดักชันค่ะเป็นโปรเจกต์ของกองทัพโปรดักชันนะครับก็จากร่วมกับคาเฟ่ครับผมก็น้องๆคุณแก้วก็ได้มาร่วมพัฒนาครับเท่ากับน้องในการต่อยอดน้องๆที่มีความสนใจมากครับก็เลยนำคุณอย่างเงี้ยนำเสนอมาทำพี่โจครับผมซึ่งวิวเนี่ยก็เลยตอบรับและให้โอกาสน้องเช่นกันใช่ไหมครับพี่ครับจริงแล้วติดตามพี่เขตมาตั้งแต่ผมก็เป็นวัยรุ่นนะแล้วพี่เอกก็ได้แต่ดัชชี่ด้วยกันใช่พี่ใช่ก็บอกว่าเราก็อยากจะทำงานร่วมกันละในการสร้างของทีมนักแสดงใหม่ๆครับเพราะว่าวิวเองแล้วก็มีออริจินอลปีนี้จุดสัก8เรื่องอยู่แล้ว8เรื่องอยู่แล้วครับอันนี้อาจจะเป็นทีมทับเสริมสำหรับปีหน้าไปด้วยซึ่งจริงๆแล้วกลุ่มน้องๆวิวรุกี้เนี่ยก็ทำหน้าที่เหมือนวิวรุกี้เป็นอะไรบ้างพี่ในจริงแล้วในส่วนของการเทรนนิ่งต่างๆเนี่ยเราก็เป็นไว้ใจทางพี่เขตแล้วถูกไหมฮะแล้วเราก็ช่วยส่งเสริมน้องๆทางด้านอื่นๆครับผมนะฮะเป็นตัวแทนของวิวในการโปรโมทวิวด้วยนะฮะโปรโมทประเทศต่างๆด้วยซึ่งในอนาคตก็อาจจะมีน้องๆอาจจะร่วมงานกับคอนเทนต์กันด้วยใช่ไหมครับผมว่าได้ร่วมอยู่แล้วครับเพราะ14คนนี้มาด้วยกันอยู่แล้วนะฮะยังไงเราก็ทำด้วยกันอยู่แล้วโอเคครับผมเหมือนที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครับว่าเรื่องของการรวมกันนะครับของทางกองทัพกับทางยูสำหรับโปรเจกต์ยูกี้ในครั้งนี้ก็เป็นการสร้างน้องๆคนรุ่นใหม่ที่ต้องแสดงด้านการแสดงเนี่ยส่งเสริมให้น้องได้มีโอกาสได้เข้ากับก็ได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักก็เต็มความครับซึ่งเราต้องมาดูว่าน้องๆเหล่านี้จะผ่านการทดสอบได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะต่อยอดกับทางวิวได้มากน้อยแค่ไหนครับซึ่งอันนี้พี่โจมีความคาดหวังอะไรบ้างพี่ก็คาดหวังทุกคนนะฮะ แล้วก็จริงๆแล้วเราทำคอนเทนต์แล้วเราก็เป็นทั้งแพลตฟอร์มด้วยครับโอเคฮะแล้วก็นอกจากซีรีส์อาจจะมีไวติ้งเกิดขึ้นก็ได้สำหรับน้องๆกลุ่มซึ่งโปรเจกต์พิเศษของวิวในแต่เรื่องที่จะเป็นอะไรต่อไปเนี่ยอยากติดตามชมกันเรื่อยๆดีกว่าเดี๋ยวว่าต่อจะเป็นออกมาเป็นซีรีส์หรือออกมาเป็นวาไรตี้นี่ครับผมต้องรอติดตามต่อไปจริงๆค่ะก็ค่อนข้างจะเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้ร่วมงานกับพี่เพราะว่าพวกเราก็เป็นชุดใหม่ที่ได้เข้ามาประกบในค่ายของกองทัพโปรดักชันนะคะก็หวังว่าพวกเราจะสามารถทำผลงานที่ดีออกมาได้ให้ดีค่ะแล้วก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามให้กับพวกเราด้วยนะคะใช่แล้วค่ะก็ที่ได้ร่วมกับทางฝากทั้งเรื่องซีรีส์แล้วกันครับที่เป็นวิวออริจินอลแล้วก็เรื่องของวาไรตี้ที่เป็นไทยแลนด์ด้วยนะครับสำหรับน้องๆกลุ่มทั้งหมดน่าจะได้ดูน่าจะปีนี้แหละปีนี้นะพี่นะครับผมโอเคได้ครับขอบคุณมากครับดูอะไรขึ้นได้จริงครับครับก็เป็นโปรเจกต์ใหม่ที่เปิดตัวนะครับสำหรับกองทัพโปรดักชันครับในปีนี้ครับก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของเราครับก็ได้รับโอกาสจากทั้งสองท่านนะขอบคุณมากครับดีมากมากเลยครับงานการนะครับหวังว่าจะได้ร่วมสร้างสีสันได้สร้างอะไรสนุกร่วมกันแล้วก็ได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆด้วย
แต่ที่เกิดสนใจเป็นน้องยูกับน้องแพรวาคือเราพอดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยจะทำถึงว่าเฮ้ยทีแล้วในมุมมองของไอดอลวงการไอดอลมันมีเรื่องที่แบบน่าสนใจน่าติดตามแล้วก็เรารู้สึกว่าถ้าเรามาเล่าในอีกมุมมองนึงล่ะมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจและติดตามอีกเหมือนกันแล้วก็นักเอกที่มีความเป็นไอดอลอยู่ตัวแล้วมีความน่ารักแบบนี้ก็หาได้ไม่ได้ง่ายก็เลยเราติดต่อมาดูนะครับส่วนพระเอกไม่ต้องบอกแล้วก็หนุ่มคนนี้ของเราที่ฮอตมากแล้วก็คนที่จะมารับบทเป็นคนสู้ชีวิตที่ไม่ธรรมดาดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเนี่ยก็ต้องเป็นมิวเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคือเป็นที่มาของการติดต่อสัมภาษณ์ตัวผมเนี่ยอย่างที่พี่เกียรติบอกก็เป็นผู้จัดการวงที่เหมือนว่าวงที่เราปั้นมาตัวลุ้นดาวมากเลยทั้งตัวน้องๆในวงทั้งตัวเราเองด้วยว่าทำไมแบบไม่สามารถปั้นน้องให้ดังได้เรารู้สึกว่าไม่ได้สิมันมีคนมาว่าเราขนาดนี้เราต้องสู้เราจะยอมแบบยอมเป็นตามที่เขาเราว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงวงให้ดีขึ้นแล้วก็เลยได้น้องแพรวามาใช่ใช่ หนูรับบทเป็นหญิงสาวสวยอันนี้ว่าเองนะเพราะว่าเขาเขียนไว้เลยว่ารับบทเป็นหญิงสาวสวยแต่ว่าเราอ่ะไปสมัครออดิชั่นในโมงเช้าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากไปติดน้องไงมันก็เป็นหนทางที่ดีแต่ว่าเราก็ต้องมีความสามารถด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการเล่าว่าเราจะแบบพัฒนาศักยภาพเป็นหนุ่มได้ยังไงด้วยตื่นเต้นค่ะเพราะไม่เคยร่วมงานกันเลยเคยเจอกันแบบโปรเจกต์แต่ว่าเราเหมือนไม่ได้แบบร่วมงานกันเลยเกี่ยวกับร่วมงานกันตื่นเต้นครับไม่ใช่คาดหวังอะไรยังไงไหมครับบอกว่าคาดหวังความสุขให้กับคนดูทุกคนคือเราจริงๆแล้วผมทำงานมานานแต่ว่าทำเบื้องหลังเนี่ยเพิ่งจะทำมาไม่นานเท่าไหร่ก็ประมาณ5-6 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าทุกครั้งในโปรเจกต์ของคาร์บอนชาเราพยายามจะสร้างเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นให้พูดถึงแล้วครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญที่เราอยากสร้างผลงานที่ทุกคนพูดถึงกันก็เลยชวนมิวกับแพรวามาร่วมสร้างขั้นตอนตอนนี้ยังไงเอ่ยทำบทอยู่เลยครับจัดใจครับทำบทอยู่คือเราต้องเข้มข้นกับบทมากๆจริงๆนะตอนนี้ครับแล้วก็ส่วนเรื่องราวต่างๆก็ตามที่คุยกับน้องไว้คุยกันเรียบร้อยน่าจะมาปลายปีนะครับคิดว่าจะไม่เกินปีนี้นะครับไหมครับคิดว่าครับคิดว่าครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับครับผมครับอาจจะมีฝากตามแบบประการสำหรับเรื่องนี้ครับผมก็ขอฝากผลงานนะครับผมก็แพรวาด้วยครับก็ฝากกองทัพโปรดักชั่นด้วยก็บอกเลยว่าเรื่องนี้คือฮอตน่าสนใจมากๆจริงๆครับผมแล้วก็ว้าวมากๆอยากให้ทุกคนได้รอติดตามกันเริ่มเมียเกณฑ์ค่ะทุกคนซ้อมมาแล้วและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะในครั้งหน้าจะมีข่าวอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นอย่าลืมติดตามกันในรายการ IPM Update วันนี้ลูกปานและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ